สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ Channel วิมลท่าแพนะครับผมบอสนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัว Orient Star ไซส์40มิลที่เป็นนาฬิกาผมคิดว่าเป็นนาฬิกาเรส2เข็มครึ่งที่จัดว่าดูดีที่สุดแล้วนะครับในเรนจ์ราคานี้นะครับ Orient Star เนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่เคยเล่นและยังไม่เคยลองนะครับผมบอกเลยว่าอยากให้ลองจริงๆนะมันเป็นนาฬิกาแบรนด์คุณภาพมากเลยนะครับที่สามารถชนกับแบรนด์สวิสได้สบายๆเลยนะครับอย่างตัวนี้ที่ผมหยิบมาเนี่ยจะใช้ชื่อรหัสรุ่นว่า REHK0003B นะครับซึ่งตัวนี้จะมีหน้าออกมาหลากสีมากนะครับแต่ผมสะดุดตาเจ้าตัวหน้าสีดำนี่สุดๆเลยนะครับคือมันมีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจมากในเรือนนี้นะครับในอีดีเทลของตัวหน้าปัดนะครับแต่ก่อนเราไปลงลึกตัวนี้เราไปดูในสเปคตัวเรือนคร่าวๆกันก่อนนะครับตัวนี้นะครับตัวเรือนของเขาเนี่ยจะมาเพียงแค่40มิลเท่านั้นนะครับตัวเรือนก็คือตัวเรือนนะครับไม่รวมกับหน้าปัดนะครับเราจะเรียกว่าตัวเรือนนะครับ40มิลเนี่ยนะแล้วก็ตัวนี้มีความหนามาเพียงแค่ 11.5 มิลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้หูสายจะใช้เบอร์21นะครับแล้วก็ในส่วนของลักทูลักเนี่ยหรือว่าหูสายถึงหูสายเนี่ยจะอยู่ที่48มิลนะครับตัวนี้มาน้ำหนักเพียง150กรัมเท่านั้นนะครับตัวนี้จะเดินเครื่องไปเป็นเครื่องคาลิเบอร์ F7F62 นะครับการสำรองพลังงานสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่50ชั่วโมงเลยนะครับตัวนี้แน่นอนครับหน้าตาใสอย่างนี้ทำมาเป็นซัฟไฟร์แน่นอนอยู่แล้วนะครับอันนี้คือในสเปคตัวเรือนคร่าวๆนะครับถ้าเราฟังจากสเปคตัวเรือนเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็อาจจะเป็นนาฬิกา Orient Star แบบทั่วๆไปนะครับแต่ตัวเนี้ยพิเศษของเรือนนี้มันไม่ใช่แค่สเปคตัวเรือนเท่านั้นเองนะครับในดีเทลของตัวหน้าปัดนะครับผมอยากให้ดูนะครับตัวนี้เป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งที่บอกวันที่นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าบอกแบบนี้เครื่องแน่นอนก็ต้องเป็นพิเศษละนะครับค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนพอสมควรนะครับและในส่วนของตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีนะครับในตำแหน่งขีดชั่วโมงต่างๆนะครับตัวนี้ทำออกมาได้อย่างพิเศษแล้วก็ดูแบบอลังการมากๆถ้าเราดูนะครับจุดเด่นของเรือนนี้ในส่วนของหน้าปัดเนี่ยจะอยู่ที่ตำแหน่ง12นาฬิกาแต่ตำแหน่ง12นาฬิกาเนี่ยจะทำมาเป็นเลขโรมันนะครับแต่ส่วนในตำแหน่งอื่นๆเนี่ยจะทำมาเป็นขีดที่ค่อนข้างที่จะเล่นแสงแบบเว่อร์ๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมไหนตำแหน่งไหนของตัวขีดนะครับมันจะขัดมาค่อนข้างที่จะเป็นเหลี่ยมเป็นมุมแบบอย่างเห็นได้ชัดนะครับและในส่วนของตัวหน้าปัดตัวเนี้ยนะครับเราจะมีเห็นเป็นคล้ายๆเป็นแบบวงเส้นสายอยู่รอบตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะพิเศษของเรือนี้นะครับแสดงให้ถึงความที่มันจะโดดเด่นของหน้าปัดที่มันถูกคล้ายๆว่ามันจะมีประกายพุ่งออกมานะครับเวลาเรามองตำแหน่งมุมมองต่างๆถ้าเกิดเราหมุนนาฬิกาไปประมาณนี้เราจะเห็นตัวขีดเนี่ยมันไปเล่นกับตัวขอบตัวที่มันเป็นวงแหวนตัวนี้นะครับมันจะไปเล่นกันนะครับเนี่ยนะครับซึ่งมันสุดๆเลยนะครับเดือนนี้มันเล่นแสงเว่อร์เลยนะครับแล้วก็ในบางจังหวะบางมุมเนี่ยไอตัววงแหวนตัวที่มันเป็นวงรอบเนี่ยมันก็จะหายไปนะครับพอในบางมุมเนี่ยมันก็จะโผล่ขึ้นมานะครับคือมันถูกออกแบบมาให้มันสู้กับแสงนั่นเองนะครับตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเรือนนี้บอกไว้ก่อนนะครับเรือนนี้จะไม่มีลูมิไบต์นะครับจะไม่เห็นในที่มืดนะครับตัวนี้ผมชื่นชอบมากใครที่กำลังมองหานาฬิกาสายเรสแบบจริงๆจังๆแบบอยู่บนข้อมือแล้วแบบเฮ้ยนาฬิกาอะไรทำไมมันโหมันสู้แสงจริงๆเนี่ยแต่ว่าการที่มันไม่ทำลูมิไบต์มาเนี่ยมันก็จัดว่าไปเติมในส่วนอื่นได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มนาทีที่อยู่ในวงตำแหน่ง6นาฬิกานะครับในตำแหน่ง6นาฬิกาเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับตัวน็อตตัวที่มันทำออกมาแต่งเจ้าตัวกรอบตัววินาทีเนี่ยก็จะมีน็อตเป็นลักษณะเป็นแบบออกสีน้ำเงินเข้มๆนะครับซึ่งสวยมากนะครับในส่วนของ Power Reserve ด้วยนะครับก็เป็นน็อตสีน้ำเงินเหมือนกันนะครับคือตัวเนี้ยมันโคตรเล่นแสงเลยนะบอกเลยใครที่ต้องการไซส์40แบบค่อนข้างที่จะโอเคกับข้อแขน 6.5 ขึ้นไป7นิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรือนเนี้ยน่าสนใจนะครับไล่มาในดูตำแหน่งของตัวเรือนนะครับตัวเรือนก็มีความขัดเงาขัดด้านแบบเหมือนนาฬิการะดับแสนๆเลยนะครับซึ่งสวยจริงๆนะครับเรือนนี้นะครับตัวเรือนเนี่ยให้ความรู้สึกการมองเนี่ยรู้สึกเพียวบางนะครับก็มันมาเพียงแค่ 11.5 มิลเท่านั้นเองตัวเม็ดก็ทำออกมาเป็นรูปOrient Starชัดเจนนะครับเม็ดคลาวของเขาก็มีลักษณะที่สมดุลกับตัวเรือนนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับส่วนสายต่างๆเนี่ยการขัดเงาของสายเนี่ยจะแบ่งออกมาอยู่เป็น5ระดับนะครับตั้งแต่วงนอกนะครับก็จะเป็นการขัดด้านนะครับแล้วก็มีความเงาแล้วก็มีความด้านมีความเงาแล้วมีความด้านสลับกันไปนะครับและในตำแหน่งตัวขีดกลางก็จะมีความเงาด้วยนะครับซึ่งสายตัวเนี้ยผมบอกเลยมันทำยากมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคกับสายที่แบบถ้าเพื่อนสังเกตดูนะตั้งแต่สายหัวสายเนี่ยจนถึงลู่ลงมาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเคิร์ฟสโลปลงมานะครับก็ให้มีความเพียวบางในลักษณะการสวมใส่นะครับไล่มาจนถึงบานพับนะครับบานพับตัวนี้จะมาเพียงแค่โลโก้นะครับจะไม่มีคำว่า Orient Star มาก็ให้ภาพลักษณ์ที่คงไว้ถึงแบรนด์แต่ว่าไม่มีตัวหนังสือที่ทำให้แบบดูวุ่นวายนะครับบานพับก็มาแบบบีบนะครับตัวบานพับก็มีความที่มีการขัด
ตกแต่งมาอย่างดีนะครับมีความหนาแล้วก็มีความเงางามแบบเวอร์เลยนะครับเรือนนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับก็จะเจอลักษณะของการเล่นแสงของตัวสายด้วยนะครับซึ่งบอกเลยว่าแบบมันแพรวๆจริงๆเจ้าเรือนนี้นะดูสิครับการกำน้ำของเรือเนี่ยอยู่ที่50เมตรนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันเพียงพอต่อการใช้งานแบบจริงๆจังๆแล้วนะครับตัวฝาหลังก็จะมาทำมาเป็นฝาหลังแบบเกลียวนะครับโชว์กลไกการทำงานนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเครื่องตัวนี้สวยมากนะครับสวยมากๆนะครับเนื้องานของสายตัวข้างหลังเนี่ยมันก็รู้สึกแบบเป็นสแตนเลสที่ค่อนข้างที่จะมีลักษณะที่ค่อนข้างมีคุณภาพมากๆนะครับก็ถือว่าโอเคสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนตัวสายตัวหน้าปัดต่างๆเนี่ยผมรู้สึกเลยได้เลยว่าถ้าเรือนนี้ถ้าเราใส่แบบในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยตัวหน้าปัดเนี่ยเราแทบจะมองไม่รู้สึกว่ามันมีกระจกอยู่เลยเพราะว่ามันใสจริงๆนะครับเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบมีฝุ่นอะไรตกไปอยู่บนหน้าปัดเนี่ยมันอาจจะเห็นฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของตัวหน้าปัดที่ทำออกมาเป็นสีดำอย่างเงี้ยมันก็จะมีลักษณะพิเศษของสีดำของเขานะครับถ้าเกิดมันใสเนี่ยมันดูดีอยู่ละแต่พอมันเปื้อนนิดนึงก็คือเราจะเห็นตัวฝุ่นตัวลายตัวขนนั่นแหละแบบที่มันชอบหล่นอยู่บนหน้าปัดเนี่ยจะเห็นชัดตามสไตล์ของสีดำอยู่ละนะครับเพื่อนๆนึกภาพง่ายๆก็คือรถสีดำกับรถสีขาวเวลามันเปื้อนนะครับมันจะฟีลลิ่งเดียวกันอย่างนั้นเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมบอกเลยว่าสุดจริงๆนะครับผมมองผมเองผมอยากได้เลยนะครับเพราะมันสวยแต่มันติดอยู่ที่ไซส์40ถ้ามันสัก38อย่างที่ตัวผมใส่แล้วมันทำหน้าปัดออกมาแบบดูแวววาวอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรือนนี้น่าจะโดนผมแน่นอนนะครับส่วนนี้นะเรือนนี้ที่ผมแนะนำจริงๆนะน่าจะอยู่ 6.5 นิ้วขึ้นไปสายสวยนะครับข้อแขนนะครับข้อแขนเวลาเราวัดเนี่ยเราก็วัดจากเส้นรอบวงนะครับหาไม้เมตรวัดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นกระดาษตัดแล้วก็ค่อยเอามาทาบกับไม้บรรทัดนะครับเราก็จะได้เส้นรอบแขนเราว่าแบบไม่เผื่อเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ 6.5 นิ้วเนี่ยใส่เรือนนี้แล้วจะขึ้นมากๆนะครับใครที่แขนเล็กกว่านี้ก็ใส่ได้นะครับแต่จะดูแบบไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เพราะมันเป็นนาฬิกาเรสเวลาใส่นาฬิกาเรสเนี่ยเวลาการแนะนำเนี่ยคือต้องใส่พอดีข้อแขนกับอาจจะเล็กกว่าได้แต่ไม่ควรที่จะล้นจนเกินไปนะครับอันนี้จะใส่ไม่สวยนะครับยกเว้นแต่ถ้าเป็นนาฬิกาสปอร์ตเนี่ยเราจะดูใส่แบบจะใส่เกินข้อแขนยังไงมันก็โอเคอยู่นะครับแต่นี่เป็นเรสนะครับก็แนะนำว่า 6.5 นิ้วขึ้นไปสวยนะครับก็เรื่องนี้นะครับผมจะลองท่าบนข้อมือให้ดูนะครับซึ่งเรือนี้ก็อยู่บนข้อมือของผมอยู่ 6.3 นิ้วนะครับเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนี่ยเรือนี้ถ้าผมชอบแบบนาฬิกาที่พอดีข้อมือเนี่ยเรือนี้ผมว่าก็ยังโอเคกับผมอยู่นะแต่ผมรู้สึกว่ามันพอดีเกินไปผมอยากได้เล็กกว่านี้ถ้าเกิดจะโชว์แขนอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่านาฬิกามันเด่นไปหน่อยนึงนะครับข้อแขนมันก็ค่อนข้างที่จะเต็มหน่อยนะครับใครที่ข้อแขนเกิน 6.5 นิ้วเรือนี้ผมแนะนำมากนะครับแล้วก็ผมก็อยากได้ข้อแขนสัก7นิ้วจริงๆเลยบนข้อมือของผมเนี่ยเอาแบบไซส์กระดูกที่แบบ 6.5 นิ้วขึ้นไปเงี้ยผมอยากได้แบบนั้นเลยนะจะใส่นาฬิกาไม่ว่าจะใส่นาฬิกาเล็กก็ดูสวยเวลาจะใส่นาฬิกาไซส์42ก็ดูสวยนะครับผมเราแบบอยากได้ประมาณนั้นเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่สิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่ามันขัดตานิดนึงก็คือในส่วนของตัววันที่ของเจ้าเรือนเนี้ยมันทำออกมาเป็นแบบจานวันที่สีขาวอะแล้วพอมันเป็นจานวันที่สีขาวเนี่ยมันรู้สึกจะค่อนข้างที่จะดูขัดแย้งกับตัวหน้าปัดนิดนึงนะครับตัวถ้ามันทำเป็นพื้นสีดำแล้วตัวหนังสือสีขาวบางๆเนี่ยผมว่าการที่มันจะสมกลืนกันของหน้าปัดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคมากกว่าถ้าเกิดมันทำออกมาเงี้ยมันรู้สึกว่ามันมีอะไรตำแหน่งที่แบบขาวมันโผล่ขึ้นมาแบบพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ชัดนะสำหรับคนที่อยากได้ต้องการวันที่แบบชัดๆแต่ผมรู้สึกว่าถ้าเรือนเนี้ยไม่ทำมาเป็นวันที่ด้วยมันก็จะโอเคด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่มุมมองของคนนะว่าชอบไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมว่าเรือนเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลักชัวรี่มากๆเลยนะครับมันเป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะครับตัวนี้ราคาป้ายของเขาเนี่ยมาที่ 45,500 บาทนะครับย้ำนะครับนี่คือราคาป้ายนะครับยังไม่ใช่ราคาส่วนลดเนาะใครที่สนใจเรือนนี้นะดูคลิปนี้นะทักมาได้เลยนะผมมีราคาพิเศษให้นะครับใครที่ซื้อกับทางร้านก็สบายใจในเรื่องของการตัดสายนะครับแล้วก็เรื่องหลักการขายแน่นอนนะครับมีหลายเพื่อนก็ติดต่อผมได้ตลอดไม่หายไปไหนนะครับโอเคครับวันนี้ผมบอสจาก Channel วิมลท่าแพก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ